สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับครูเอดร.กนวดีทองไพบูลย์นักจิตวิทยาคลินิกนะคะวันนี้นะคะครูเออยากจะมาชวนพวกเรานะคะพูดถึงเรื่องของการเสียสละเพื่อความรักค่ะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็เพิ่งมีงานวิจัยเนี่ยที่เพิ่งออกมาหมาดๆเลยนะคะเพิ่งได้รับการตีพิมพ์นะคะใน Journal of Current Opinion in Psychology นะคะครูเอรู้สึกว่างานวิจัยเนี่ยมันน่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็เรื่องของการเสียสละเพื่อความรักเนี่ยก็เป็นอะไรที่เราเห็นเราได้ยินเราเวลาเราดูหนังหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะก็ถูกยกขึ้นมาว่าโอ้โหความรักที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันต้องมีการเสียสละใช่ไหมคะแล้วหลายๆครั้งเนี่ยในทุกความสัมพันธ์นะคะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะมันจะต้องมีการเสียสละเพื่อกันและกันบ้างนะคะทีนี้เรามาฟังกันนะคะว่าการเสียสละเพื่อความรักเนี่ยมันมีผลดีหรือผลเสียอย่างไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะเขาเนี่ยก็ไปทำการเก็บข้อมูลงานวิจัยมานะคะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยคนที่เป็นผู้เสียสละเองแล้วก็คนที่เป็นผู้ได้รับนะคะก็คือผู้ให้กับผู้ได้รับเนี่ยก็มีความรู้สึกที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็มีความรู้สึกที่ไม่ได้ดีไปทั้งหมดนะคะผู้ที่เป็นผู้เสียสละเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเหมือนความรู้สึกดีๆเนี่ยมันอาจจะน้อยลงนะคะเพราะเป็นรู้สึกว่าเขาต้องเป็นผู้ให้ตลอดเวลาเป็นผู้เสียสละตลอดเวลานะคะแล้วบางครั้งเนี่ยก็คือเขาต้องยอมเสียอะไรที่ตัวเองต้องการไปอย่างเช่นเป้าหมายในชีวิตอย่างบางคนเนี่ยค่ะยอมที่จะละความฝันของตัวเองเพื่อความรักนะคะอย่างเช่นแบบว่าอยากจะมาแบบอยู่เป็นแม่บ้านนะคะแทนที่จะออกไปหาอาชีพนะคะหรือว่าวิ่งตามความฝันของตัวเองนะคะก็เพื่อความรักเนาะบางคนก็เสียสละในหลายๆรูปแบบนะคะบางครั้งอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากนะคะถึงขนาดต้องเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตก็ตามแต่ในวันธรรมดาก็มีนะคะอย่างเช่นเสียสละในเรื่องของฉันจะอยากออกไปทำนู่นทำนี่อยากจะไปเรียนพิเศษนู่นนี่นั่นเรียนเสริมนู่นนี่นั่นแต่ว่าแฟนติดว่าต้องทำงานเราก็ยอมเสียสละนะคะอยู่บ้านเลี้ยงลูกแทนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะการเสียสละพวกนี้ค่ะผู้ที่เสียสละเองเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกอะไรบางอย่างนะคะความรู้สึกที่อาจจะเหมือนกับว่าเอ้ยฉันต้องเสียเป้าหมายที่ชีวิตฉันไปฉันต้องเสียอะไรที่มันสำคัญกับชีวิตฉันไปนะคะก็อาจจะมีความรู้สึกไม่ดีบ้างนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยผู้รับนะคะผู้ที่ได้เนี่ยเป็นผู้ที่รับการเสียสละอย่างเงี้ยค่ะก็มีความรู้สึกที่เราเรียกว่า mixed feeling นะคะเป็นความรู้สึกที่ผสมผสานนะคะจะมีทั้งความรู้สึกที่ขอบคุณนะคะขอบคุณคู่ของเราที่เขาเสียสละเพื่อเรานะคะมีความรู้สึกถึงความรักนะคะที่คู่ของเรามีให้นะคะรู้สึกว่าเขารับเราอย่างที่เราเป็นเขาให้แบบให้มากมายสำหรับเรานะคะเป็นความรู้สึกดีๆและความรู้สึกขอบคุณนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยบางคนจะมีความรู้สึกผิดนะคะเป็นกิ้วนะมีความรู้สึกผิดแล้วบางคนเนี่ยจะมีความรู้สึกเหมือนแบบเราติดหนี้เขาเป็นบุญเป็นคุณกันนะคะซึ่งไอ้ความรู้สึกแบบ mixed feeling พวกนี้ความรู้สึกแบบผสมผสานกันอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ดีต่อความสัมพันธ์ใดๆก็ตามนะคะทีนี้เนี่ยที่คุณเอ๋บอกว่าไอ้ต้นทุนการเสียสละเนี่ยมันมีนะคะแล้วไอ้ต้นทุนเนี่ยมันคืออะไรก็อย่างที่คุณเอ๋เกริ่นไปแล้วนะคะต้นทุนก็คือการที่เราต้องยกเลิกนะคะเหมือนกับว่าเราต้องเสียไอ้เป้าหมายในชีวิตของเราไปนะคะหรือว่าเสียสิ่งที่เราอยากจะทำไปนะคะซึ่งอันนี้สำหรับบางคนเนี่ยมันเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างสูงพอสมควรนะคะเราก็ทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดีตามมาได้เมื่อเราต้องเสียสละเนาะแต่ทีนี้อย่างที่คุณเอกเกริ่นไว้เหมือนกันนะคะว่าการเสียสละในทุกความสัมพันธ์เนี่ยมันมีอยู่แล้วนะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะในทุกความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องมีการเสียสละกันบ้างนะทีนี้ทำยังไงเราถึงจะรู้สึกโอเคนะคะกับการเสียสละในสิ่งที่เราทำนะคะอย่างแรกเลยเขาบอกว่าแทนที่จะมองว่าต้นทุนของเราคืออะไรอะไรที่เราเสียไปนะคะให้มองอีกทางหนึ่งใช่ไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมี2ด้านเสมอใช่ไหมคะด้านหนึ่งก็คือให้เราไปโฟกัสว่าเอ้ยเราเสียเป้าหมายของเราไปเราเสียความฝันเราไม่ได้วิ่งตามความฝันของเราสูญเสียนู่นนี่นั่นน่ะมันก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกไม่ดียิ่งทำให้เรารู้สึกดาวมากขึ้นกับการที่เราต้องสูญเสียสิ่งนี้ไปซึ่งเป็นต้นทุนของเราจริงๆนะคะในการเสียสละเนาะเขาก็บอกว่าให้หันไปโฟกัสในสิ่งที่เป็นทางบวกอย่างเช่นในเมื่อเราทำสิ่งนี้ไปแล้วนะคะเราเสียสละอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตเราเนี่ยเพื่ออีกคนนึงแล้วเนี่ยเราเห็นเขามีความสุขใช่ไหมคะเราเห็นชีวิตที่เปลี่ยนไปเราได้รับประสบการณ์ใหม่นะคะไปมองในทางบวกบ้างนะคะอันนั้นอย่างแรกอันที่สองที่เขาแนะนำให้ทำนะคะก็คือลองมองดูซิว่าเราจำเป็นที่ต้องเสียสละทุกครั้งหรือเปล่านะคะบางครั้งในบางกรณีเราไม่จำเป็นต้องเสียสละก็ได้แต่เรามักจะมีชุดความคิดนะคะว่าเอ้ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราต้องเสียสละเนาะอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยเราอยากจะออกไปช้อปปิ้งไปทำนู่นทำนี่นะคะแต่แฟนบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวต้องไปหา
หาคุณพ่อคุณแม่แฟนนะคะเราเองก็รู้สึกว่าเออเราก็ยังแบบวันนี้รู้สึกยังไม่อยากไปนะคะแต่เราก็ไปนะคะไปแล้วก็แบบอ่ะเราก็ไปช็อปก็ได้วันนี้เดี๋ยวเราก็ไปกับแฟนเราก็ได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเสียสละอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่การเสียสละแบบนี้มันจำเป็นหรือเปล่านะคะมันอาจจะไม่จำเป็นก็ได้เราอาจจะแยกกันทำกิจกรรมในวันนั้นก็ได้นะคะกับการเสียสละอีกรูปแบบนึงซึ่งอาจจะจำเป็นจริงอย่างเช่นแฟนเราย้ายไปทำงานต่างประเทศนะคะก็อยากเอาลูกเมียไปด้วยอะไรประมาณนี้นะคะเราก็เดินทางตามแฟนเราไปทำงานต่างประเทศเราก็อาจจะต้องพักการงานอาชีพของเราที่นี่เพื่อที่จะเดินทางไปกับแฟนเราในต่างประเทศด้วยนะคะอันนี้ก็ให้พิจารณาดูอีกทีว่าการเสียสละเนี่ยมันมีความจำเป็นหรือไม่จำเป็นนะคะบางครั้งเนี่ยเราทำไปด้วยอัตโนมัตินะเหมือนแบบว่าเออเราก็ทำก็ได้ไม่เสียอะไรแต่เวลามันสะสมไปมากๆเนี่ยค่ะบางครั้งเนาะมันทำให้เรารู้สึกไม่ดีนะคะโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยเขาบอกว่าในข้อมูลวิจัยเนี่ยว่าผู้หญิงเนี่ยมักจะรู้สึกไม่ดีมากกว่านะคะในเรื่องของการเสียสละเนี่ยเราก็สันนิษฐานว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของบทบาททางเพศนะคะที่ผู้หญิงถูกมองว่าจะต้องเป็นฝ่ายที่เสียสละใช่ไหมคะเป็นฝ่ายที่ต้องออกจากงานมาอยู่บ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้รับการเขาเรียกการเห็นคุณค่าในสิ่งที่ทำเท่ากับถ้าผู้ชายเป็นผู้เสียสละนะคะอันนั้นก็อาจจะเป็นหนึ่งในคำอธิบายเนอะว่าทำไมผู้หญิงอาจจะรู้สึกว่าเวลาเราเสียสละอะไรแล้วเนี่ยแล้วบางทีเนี่ยเราอาจจะทำให้เรารู้สึกไม่ดีเมื่อมันสะสมมาเป็นระยะเวลานานนะคะอ่ะวันนี้นะคะครูเอกก็ชวนพูดนะคะถึงเรื่องของการเสียสละเพื่อความรักนะคะแล้วก็ให้ข้อแนะนำเล็กๆน้อยๆนะคะในเมื่อเราทุกคนเนี่ยเมื่ออยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยต้องมีการเสียสละบ้างเนี่ยทำยังไงให้เรารู้สึกที่จะอยู่กับการเสียสละตรงนั้นได้ดียิ่งขึ้นนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนแล้วเจอกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะ